แต่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะต้องตามกระดูกก็คือเรื่องของ44สอส,อสอซึ่งเป็นผลมาจากคำวินิจฉัยสารรัฐมน,นูลมีคนไปยื่นเพิ่มเติมอย่างคุณเลืองไกรดีกิจวัฒนะเนี่ยน้องไรใช่ค่ะก็เล่งรัฐบอกคำวินิจฉัยสารนูลเป็นเด็ดขาดแล้ววินิจฉัยข้อที่จริงเป็นเด็ดขาดแล้วขณะที่ปปชจะต้องดำเนินการอย่างที่ว่าเนี่ยซึ่งค<อ>งไม่ช้า ใช่ค่ะเมื่อเช้านี้พลตรวเวกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปชท่านก็บอกให้ความเป็นธรรมนะคะก็จะเรียก44สอส,อสอมาชี้แจงเมื่อไหร่คิดว่าคงไม่ชา้านั่นแหละและคะดีนี้เนื่องจากเป็นคดีเรื่องผิดจริยธรรมร้ายแรงน้องไบรท์มันจะเป็นกรณีที่ปปชจะทำหน้าที่ในการไต่สวนและถ้าเห็นว่าจะฟ้องก็จะฟ้องไปที่ศาลฎีกาควรดลำรงตำแหน่งทางอาญา เาเรียกว่าสารดีกาคดีงการเมืองนั่นเองอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืงองอซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายคนนะครับทุผู้ชมค่ะเป็นรายคน44คนก็44คดีอันนี้ต้องตามกันดูซึ่งบัิชีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่บ้างถ้า44่ี่นี่หมายถึง44คนนี้ลงชื่อในการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112ซึ่งอีกฝากฝั่งหนึ่งก็วิจารณ์ว่า เป็นกรณีที่มีการเสนอแก้ไขกฎหมายายามาตรา1นึแต่เป็นการยกเอา1นึออกไปแล้วเอาไปใส่ความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทสถาบันเนี่ยไปอยู่ในหมวดทั่วไปแล้วก็รวมถึงไปเขียนหรือแก้กฎหมายเสนอแก้กฎหมายที่ํำหนดให้เป็นคดีที่มีโทษลดลงรวมถึงรายละเอียดอื่นเนี่ยท่านผู้ชมนี่เป็นอันหนึ่งซึ่ง44คนเนี่ยเข้าชื่อ แต่จะมากพอหรือไม่ประกันใดจะเข้าขายหรือไม่คุณเทงหัวหน้าพักประชาชนคนใหม่ก็บอกว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมในขณะน,นี้ใช่ไหมทั้งไปใช่ค่ะคือมันมีทั้งส่วนที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกคุณเทงบอกปัจจัยภายนอกก็คุมไม่ได้แต่ก็ให้สัญญาเอาไว้ว่าจะไม่ทําอะไรบุ่มบามที่จะสร้างความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่หวั่นเกรงถ้าหากจะต้องพ้นจากตําแหน่งจริงๆก็พร้อมจะส่งต่อให้คนอื่น คือคุณเท้งเป็นหนึ่งใน44สอสอคือพูดกันตรงๆกรณี44สอสอเนี่ยคือรุ่นมาจากอนาคตใหม่อะใช่ค่ะตั้งแต่เลือกตั้งปี62อ่ะค่ะถูกไหมเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่คุณพิธาเลยนะคะเพราะฉะนั้นแกนนำแล้วถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยถ้าผิดมันไม่มีออปชั่นอื่นเลยตัดสิทธ์ตลอดต,ตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตเพราะกฎหมายไปเขียนแบบนั้นเมื่อวานนี้คุณ อเทงก็ดีคุณพิชอชัยทวัน์ก็ดีหรือถูกุพิธาก็ดีพูดถึงสัดส่วนของโทษกับการกระทําอยู่เหมือนกันแต่กรณีนี้เนี่ยผิดจริยธรรมนี่ตัดสิทธิตลอดชีวิตเลยนะฮะค่ะตลอดชีวิตเลยอ่ะแล้วก็เป็นแกนนําทั้งนั้นอย่างที่เห็นภาพน,นี่แหละ อ่าพี่คุณจะเห็นชื่อท้ายๆเนี่ยคุณรังสีมันลมก็<ช>อยู่ใช่ไหมใช่คุณพิธาเนี่ยค่ะคุณรังสีมันรมคุณนัทพงศ์คือคุณเท้งก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะเมื่อจะตัดสิทธิตลอดชีวิตคุณไหมสิริกัญญาก็อยู่ด้วยอยู่คุณพี่นรก็อยู่อ่าคุณนัทชาอย่างเงี้ยค่ะอยู่อ่าคือคนที่ปรากฏชื่อให้เราเห็นก่อนหน้าแล้วก็เรียกว่ามีความโดดเด่นในแง่ของข่าวสารที่ปรากฏออกมา อยู่ในี่เป็นส่วนใหญ่อะใช่ใช่ค่ะเรียกอย่างนั้นก็แล้วกันค่ะจะมีคุณไอติมมาหาที่ไม่ได้อยู่ใน44คุณไอติมไม่ได้อยู่เพราะเพิ่งเข้ามาจากการเลือกตั้งปี66อย่างที่เห็นนี่แหละอ่าเนี่เห็นไหมคุณนัทวุฒิบัวประทุมก็อยู่เนี่ยใช่ไหมคะคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาคุณอมรรัศโชคประมิตรกุลน่ะคุณประการวุฒิอย่างเงี้ยค่ะประธานวิฝ่ายค้านคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์อ่าให้ดูชื่อกันไปแบบนี้ คนทันยวัฒนกมลวงวัฒเห็นไหมอ่าคุณวรพอิริยโรจอ่คุณอภพิชาติสิริสุนทรคุณสุเทพอุ่นอ,อ้นคุณจีรัฐทองสุวรรณอือกลับมาอันนี้ก็ว่ากันไปก็จะไม่เร็วแต่ฟังดูก็จะไม่ช้าเหมือนกัน